วันที่อยู่อาศัยโลกที่ผ่านมากลุ่มพีมูฟใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวทวงถามนโยบายความคืบหน้าการแก้ปัญหาให้กับประชาชนรวม10ด้านเช่นเรื่องที่ดินยุตินโยบายทวงคืนผืนป่าคสช.นิรโทษกรรมประชาชนกระจายอำนาจท้องถิ่นสิทธิคุ้มครองชาติพันธุ์รัฐสวัสดิการที่อยู่อาศัยรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกจะไปนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าคนนครศรีธรรมราชที่เดือดร้อนพี่น้องพีมูฟเรามาที่นี่แล้วสิ่งที่ท่านนายกพูดไว้แล้วไม่รักษาคำพูดเราต้องการให้นายกรัฐมนตรีช่วงเช้าท่านไปมาพบเราเที่ยงทางเก้าเสร็จท่านก็ไม่มาพบแต่เมื่อนายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศจึงมอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องนี้บ้านนายกก็ยังไม่ดีเลยใช่ไหมผู้ชุมนุมยืนยันปักหลักประตู5ทำเนียบรัฐบาลแม้เสียงกระทำผิดพรบการชุมนุมสาธารณะทางด้านข้อเรียกร้องเริ่มเห็นความเป็นไปได้หลังรองนายกภูมิธรรมเปิดทำเนียบพูดคุยกับตัวแทนพีมูฟจนได้ข้อสรุปตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลการชุมนุมยังถูกจับตาโดยพรรคฝ่ายค้านเช่นตัวแทนพรรคก้าวไกลเยี่ยมให้กำลังใจย้ำถึงเสรีภาพสิทธิการชุมนุมพร้อมสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของประชาชนจนในที่สุดครม.เมื่อวันที่10ตุลาคมมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาของพีมูฟโดยร้อยเอกธรรมนัสออกมาแจ้งข่าวดีท่ามกลางรอยยิ้มของผู้ชุมนุมเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นการทำงานหาแนวทางแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยอาศัยภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ดีมากใหญ่ที่วันนี้ครม.รับทราบแล้วก็อนุมัติมานะครับก็คิดว่าจะมีการประชุมภายในอาทิตย์นี้นะครับหลังจากมีการประชุมแล้วเราจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ10ด้านตามที่พี่น้องพีมูฟร้องขอนะแต่ละคณะก็จะมีรัฐมนตรีแต่ละว่าแต่ละกระทรวงเป็นประธานในการแก้ปัญหานะครับทั้ง10ด้านการประชุมคณะกรรมการนัดแรกเกิดขึ้นในวันที่12ตุลาคมโดยเดินหน้าตั้งอนุกรรมการนโยบายทั้ง10ด้านตัวแทนกลุ่มพีมูฟระบุว่าการตั้งคณะกรรมการรอบนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านๆมาเกือบ13ปีเพราะได้ยกระดับจากการพยายามแก้ปัญหารายกรณีซึ่งพบข้อจำกัดทั้งในเชิงโครงสร้างกฎหมายแต่รอบนี้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายครอบคลุมประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มแม้จะกังวลว่าอาจเจออิทธิพลจากกลุ่มทุนหรือฐานสนับสนุนการเมืองที่อาจเสียผลประโยชน์เข้ามาแทรกแซงการแก้ไขปัญหามากไปกว่านั้นคือการเมืองภายในรัฐบาลผสมอาจเป็นสิ่งท้าทายต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชนความไม่เป็นเอกภาพหรือความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งมาจากหลายพรรคแล้วแต่ละพรรคเนี่ยก็มีนโยบายที่ตัวเองหาเสียงไว้นะในส่วนที่ก็ต้องการมุ่งไปสู่ตัวนั้นแต่ข้อเสนอของภาคประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองนั้นแล้วก็มันอยู่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยคุมคนละพรรคเช่นพรรคภูมิใจไทยก็กลุ่มมหาไทยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวนโยบายหลักที่อยู่ตรงกลางซึ่งนายกก็มาจากพรรคเพื่อไทยนะท่านธรรมนัสอยู่พรรคพลังประชารัฐอันนี้เป็นเรื่องของกลไกภายในที่จะทำให้ที่จะเป็นตัวชี้ว่านโยบายของเราจะราบรื่นหรือไม่อย่างเช่นถ้าท่านธรรมนัสเป็นรองประธานที่มารับเนี่ยท่านก็รับเลยว่าถ้าเรื่องในกระทรวงเศรษฐ์เนี่ยจัดการได้แต่เรื่องกระทรวงอื่นนี่อาจจะต้องมีการประสานงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูต่อไปนี่อาจไม่ใช่บทพิสูจน์การแก้ไขปัญหาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความท้าทายของรัฐบาลสำหรับการรับมือข้อเรียกร้องภาคประชาชนว่าที่สุดแล้วจะแสดงออกถึงความจริงใจและเกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างจริงจังแค่ไหนท่ามกลางหลายโจทย์ที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ทัศนีประกอบบุญไทย PBS รายงาน